สงสำหรับการในการจัดงานวันเด็กในวันนี้กันก่อนนั่นเองค่ะซึ่งรัฐบาลไทยนะคะได้กำหนดไว้นะคะเพื่อให้ประชาชนค่ะได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันเด็กนะคะและสนใจในการเลี้ยงดูอบรมเด็กๆนะคะช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กนะคะเป็นพิเศษเพื่อให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยและยังรวมไปถึงการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนั่นเองค่ะและเพื่อให้เด็กรู้จักหน้าที่ของตนและอยู่ในระเบียบวินัยอันดีและวันนี้นะคะคำขวัญวันเด็กค่ะทางท่านนายกรัฐมนตรีนะคะได้มอบคำขวัญวันเด็กแสดงให้เห็นว่าเด็กนะคะเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากที่สุดของชาติเราจึงได้ยินคำนี้อยู่บ่อยๆว่าเด็กคือนาคตของชาติเด็กคือหลาน